พอคนโอนไวโอ้โหอิจฉาไม่มีกดไม่มีกดใส่ตะกร้าแล้วรอโค้ดส่วนลดไม่มีค่ะกดใส่ตะกร้าแล้วกดสั่งจ่ายเลยทำตัวไม่ถูกอยู่ดีๆก็เป็นเศรษฐีที่เป็นมือเติมยังไงปกติชอบจ่ายนาทีสุดท้ายแล้วจ่ายแพงๆชอบโอนนาทีสุดท้ายแล้วต้องมีแบบผ่อนจ่ายไหมอันนี้รอบนี้ผ่อนจ่ายนะฮะเดี๋ยวเล่าเบื้องหลังให้ได้ฟังกันนะครับก็เอาตามข่าวก็คือปีศาจแดงปิดนักเตะคนที่2ในซัมเมอร์นี้ครับอย่างรวดเร็วนะครับก็คือเรนิโยโรจากลิวเซ็นสัญญากัน5ปีเป็นคนที่แซงทางโค้งดีกว่าจากตอนแรกที่กระแสมาอยู่ที่แบนเวดกับเดอริกโยโรนี่มา5วันแต่ปีศาจแดงนี่คือทำการบ้านไปแล้วนะครับเหตุผลเล่าลึกๆเลยก็คือสามารถผ่อนจ่ายได้ครับคุณผู้ชมแมนยูไนเต็ดกลัวกดการเงินครับเรื่อง PSR กับ Financial Fair Play นะครับราคาค่าตัวนี่มี3ตัวเลขนะครับเท่าที่ผมไปสืบมาก็คือทางฝั่งของลิวจะได้เงินแน่ๆเนี่ยการันตีที่42ล้านปอนด์อันเนี้ยเดี๋ยวจะโอนให้ปีละ 8.4 ค่ะ5ปีเหมือนเชลซีซื้อพวกมอยเซสไคเซโดผ่อนจ่ายผ่อนจ่ายเพราะว่าจะได้ลงบัญชีปีต่อปีไม่ให้มันเป็นบวมไปไม่ใช่ว่ามาก้อนใหญ่ก้อนเดียวใช่ครับ42ล้านปอนด์นี้ถ้าหากว่าประสบความสำเร็จส่วนตัวทำให้ทีมได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกจะเพิ่มให้10ล้านเป็น52ล้านปอนด์และแม็กซิมัมไม่เกิน62ตอนนี้การันตีตัวเลขอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะฮะ42ได้แน่นอน52ถ้าเล่นดีพาทีมประสบความสำเร็จและก็ถ้าหากว่าสุดๆพีคสุดๆอยู่ที่62ล้านปอนด์ซึ่งเอาตามตรงครับนักเตะ18ปีสัญญาจะหมดฤดูกาลหน้าครับโอ้ปีศาจแดงถือว่าจ่ายลงทุนสูงมากนะครับแล้วนี่เอเวอร์ตันมองหน้าเลยอ้าวแล้วเบนเบ็ดเห็นใช่ต่อกันแล้วต่อกันแต่นี่ก็ถือว่าน่าสมน้ำหน้าครับเพราะว่าปฏิเสธไป2รอบวงในสื่อท้องถิ่นทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูรายงานตรงกันเอเวอร์ตันหน้าหงายนะว่าโอ้โหเอ็งซื้อเด็ก18ปีในราคาที่แบบ42เลยเหรอและย้ำอีกทีว่าสัญญาหมดมิถุนายน2025นั่นคือสาเหตุที่เรอัลมาดริดเตะจุ้ยอยู่คิดว่าเดี๋ยวแบบยังไงเขาก็ต้องยอมปรากฏแมนยูมาปากหน้าเลยจ้าเอาจริงๆเหมือนโดนบีบขายด้วยนะครับเหมือนโดนบีบย้ายนะครับเพราะว่านักฟุตบอลเองตอนแรกไม่ตัดสินใจอยู่1สัปดาห์แต่ลิวบอกว่าไม่โอเคในการเสียตัวฟรีเพราะคาร์มาเวนก้าของลีเอิงเนี่ยเคยเสียให้มาดริดฟรีๆแบบนี้ไปแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบมันเป็นค่าโง่อ่ะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าแทนที่จะได้เงินมานะคะแต่อย่างที่หลายๆคนเนี่ยในนี้ในไลฟ์แชทบอกเบนเบดมองหน้าน้ำตาร่วงแล้วเอเวอร์ตันทาวส์เอลแล้วไม่ต้องบอกว่าดีลนี้ยังต้องรอดูนะครับทั้งเดลิกของเบนเบดแล้วก็เดลิกแล้วก็เบนเบดเนี่ยค่ะก็คือยังต้องรอดูว่าจะปล่อยนักเตะออกได้มากพอหรือเปล่าแมนยูดูทรงไม่น่าจะเสริมเซ็นเตอร์แค่ตัวเดียวครับเพราะว่าแย่งมากกับฤดูกาลที่แล้วที่กองหลังเจ็บทั้งทีมแล้วจบทีมจบที่8นะครับแล้วเขาบอกว่าลิซานโดมาร์ติเนสกับลูกชอเนี่ยมันไม่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยโอ้ลูกชอเวลาถ้าเจ็บทีก็ยาวครับยาวเหมือนกันนะคนที่โดนหวยออกคือลินเดอร์เลฟนะฮะล่าสุดว่าแมนยูพยายามจะพุชขายแล้วก็วานบิสาก้าทางฝั่งเวสต์แฮมติดต่อเข้ามาครับอยู่ที่15ล้านปอนด์นั่นเองฮะก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะซื้อ2เซ็นเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จบที่เลนี่โยโร่1คนแล้วแต่เชื่อมาร่างกายแล้วเชื่อมาว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปหาเบนเวดนะเอเวอร์ตันอาจจะไม่แข็งเท่านี้ละใช่อาจจะแบบขายมันก็ได้แต่มันไม่เอาซื้อได้50นี่เดี๋ยวหัวเราะให้เดี๋ยวกลายเป็นจะไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งกระแสที่ไม่สามารถปิดเดอริกได้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้มากแล้วนะครับมันนานมากแล้วเดอริกก็คือบาเยิร์นไม่โอเคกับการผ่อนจ่ายฮะสั้นๆเลยครับบาเยิร์นต้องการเงินก้อนแต่แมนยูบอกจ่ายเงินก้อนได้แต่แบงค์ปลอมนะเพราะว่าติดกฎการเงินอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนว่าทำไมถึงพลิกผันไปเอาเด็ก18แทนที่จะเอานักเตะที่เล่น UCL มาแล้ว24ปีค่ะก็เพราะว่าแบ่งจ่ายได้นั่นเองนะฮะนะคะทีนี้มาดูเรื่องของเซิร์กเซครับเซิร์กเซค่าเหนื่อยแพงมากโอ้โหเป็นอันดับแต่ก็ยังอยู่ขนาดแพงมากอยู่อันดับ11นะครับนั่นหมายความว่าของคุณเนี่ยแพงอย่างนี้เลยนะแพงแสนสูงเลยกว่าเด็กๆขายได้ยังไงล่าสุดเนี่ยโจชัวเซ็กเซ่ 42.5 ล้านยูโรค่าเหนื่อย10อันดับที่11ของสโมสรค่ะเขาได้ค่าเหนื่อยประมาณ 150,000 ปอนต่อสัปดาห์นะครับกับเด็กอายุ24โอ้โหก็จะบอกว่าก็ไม่แพงแต่ก็ถือว่าเป็นฐานของแมนยูแล้วกันแสนบริษัทนี่ใจรวยสโมสรอื่นอย่างนี้ก็ได้ประมาณ 80,000 อย่างเงี้ยแต่ว่าอันดับ10เนี่ยมี2คนนะครับก็คืออ่ะ3คนก็คือลินเดอร์เลิฟลิซันโดแล้วก็โอนาน่าได้ 120,000 ค่ะนะครับตอนนี้ค่าเหนื่อยสูงสุดของทีมแบดฟอร์ดที่ 3,250,000 อยากปล่อยจังครับผม
อยากปล่อยเลยแต่ทีนี้เรื่องของแม็กโทหน่อยคุณแม็กโทมิเน่ของคุณเนี่ยสกอตแม็กโทมิเน่ก็บอกว่าไม่ขายใช่ไหมเป็นปีที่สองครับที่อยากจะดันออกไปถ้าได้ค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อนะครับมีสองทีมที่สนใจเขาหลักๆฤดูกาลก่อนคือนิวคาสเซิลปีนี้เป็นฟูลแลมนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์บอกโอ้ถ้ามาต่ำกว่า40ล้านปอนด์เนี่ยด้วยวัยชะกัน26ปีเอาไว้ให้บูโน่ด่าเอาไว้เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ให้คุณซีนด่าเอาแล้วอย่างนี้แมนเชสเตอร์คนที่มีแววว่าจะออกที่สุดมีใครมั่งก็กินบูดไปแล้วตัวนั้นไปแล้วแรชฟอร์ดไปไหมแรชฟอร์ดไม่ไปครับแรชฟอร์ดไม่ไปแรชฟอร์ดกับแม็กควายนี่คือเข้าตำราออกแล้วเอาอะไรกินเกาะสโมสรแน่นเลยก็เมื่อกี้ที่ผมพูดไป2คนก็คือวานวิซาก้ากับลินดาเลฟจะโดนขายให้ได้โดนขายให้ได้ครับผมก็ต้องรอดูนะคะตลาดซื้อขายแฟนแมนยูบอกไม่ชินเลยอะอยู่ดีๆปกติรอ48ชั่วโมงกับอีก5วันเอากินวูดหน่อยไหมกินวูดหน่อยแล้วกันเป็นยังไงบ้างถึงสนามบินหมักเซยเรียบร้อยค่าตัวแสนถูกแต่ก็เมื่อวานที่เล่าไปทุกอย่างเป็นจริงหมดนะครับแมนยูขาย 26.7 ล้านปอนด์แต่ว่าพ่วงว่าถ้าหากหมักเซยจะขายต่อพวกเขาจะได้ส่วนแบ่ง 50% หูถ้าขายให้มาดริดสมมติอีก2ปีข้างหน้าไปขายให้กับราชันชุดขาว50ล้านปอนด์แมนยูได้แบ่ง25หูเวิร์คดีลนี้เวิร์คมากโอ้โหบ่งบอกถึงสมองของบอร์ดบริหารชุดใหม่ถูกป่ะยอมใจถ้าปกตินะแมนยูจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเศรษฐีแบบทำกำไรยากไม่ปกติเขาเป็นเศรษฐีเขารู้สึกว่าเงินเยอะเพราะฉะนั้นแค่นี้หรอไม่เป็นไรเนอะเหมือนแบบโดนโกงแสน200,000บาทแล้วก็แบบไม่เป็นไรนักเตะมันมีปัญหาเหรอเอาขายไปตัดใจขายไปเฮ้ยนี่ดีลนี้สุดยอดเลยนะสุดยอดตอนแรกแบบหูค่าตัวมันถูกมากอะแต่แบบห้อยเลยว่าฉันขายนาทีนี้นะแต่อีก3ปีข้างหน้ามันอาจจะเก่งไงเกิดสมมติไปขายทุกวันนี้ก็เก่งอยู่แล้วแต่แบบอาจจะสุดยอดกว่านี้ไงเกิดได้60ล้านได้อีก30ก็ได้30ครับพ่วง 50% ไปเลยผมว่าหมักเซยก็ต้องยอมถึงเวลานะหมักเซยจะขายถูกๆก็ได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตีไปก็วัดดวงกันไปถูกป่ะล่ะแต่ก็ถือว่าเป็นแบบการเจรจาที่เคี่ยวใช้ได้เลยที่สามารถปรับแบ่งครึ่งอ่ะปกติเข้ามา 20% เยอะแล้วเอา 50% เลยครับเอา50เลยอ่ะสื่อรายงานตรงกันไปกับพ่อเรียบร้อยแล้วโหดจริง